่อยนะคอนเทนต์นี้ต้องทำแล้วเปล่าไม่เอาอยู่หน้าทีวีพี่โจ้กลับมาแล้วหรอสวัสดีค่ะพี่โจ้เอ้าไอ้สวัสดีครับนี่มาอยู่เป็นเพื่อนดาวเหรอใช่ค่ะดีเลยงั้นเดี๋ยววันนี้อยู่กินข้าวด้วยกันเนาะได้เลยค่ะนี่ทั้งสองคนพี่มีคนแนะนำให้รู้จักด้วยใครอ่ะนี่พี่เฟิร์นเป็นแฟนพี่สวัสดีค่ะน้องดาวพี่เฟิร์นนะพี่โจ้มีแฟนแต่เมื่อไหร่อ่ะดาวไม่เห็นรู้เรื่องเลยนี่ไงพี่ก็เลยพามาให้รู้จักไงไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งคุยกันดีกว่าค่ะไม่เป็นไรอ่ะฟ้าละเอ้าดาวดาวดาวน้องเป็นอะไรหรือเปล่าคะน้องไม่เป็นไรหรอกปกติน้องก็เป็นแบบนี้แหละตั้งแต่พ่อแม่เสียไปอ่ะน้องก็เอาแต่ใจตัวเองไม่ต้องคิดมากนะดาวแกเป็นไรอ่ะฉันไม่ชอบแฟนพี่โจ้เอาแฟนมากี่คนอ่ะไม่มีใครดีสักคนเลยแล้วพี่โจ้ไม่เคยเชื่อฉันเลยเดี๋ยวค่อยดูนะคนนี้แม่งก็ไม่ดีใจเย็นก่อนแกใจเย็นแกรอดูไปก่อนก็ได้เขาอาจจะดีก็ได้นะแกแกคิดบวกเกินไปปะฉันบอกว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีฉันเห็นมาหลายคนแล้วแต่ฉันน่ะอยากให้แกมาเป็นพี่สะใภ้ฉันมากกว่าฉันว่าเป็นพี่น้องมันก็ดีอยู่แล้วนะแกแต่ฉันอยากให้แกมาเป็นพี่สะใภ้ฉันมากกว่านะเฮ้ยแกนี่นะไปไปข้างนอกกันดีกว่าอะไรไปเถอะไปเถอะไม่อยู่ดีไปข้างนอกอ่ะมาคิดยังไงนี่ตัวเองกินเยอะๆนะคะได้ครับหลักให้แต่น้ำไม่ให้ไข่ด้วยเหรอเอาไข่ด้วยสิเอามันลูกไปเลยอ่ะนี่ค่ะขอบคุณครับกินเลยเอ้าดาวกินข้าวด้วยกันก่อนสิเรียกกินข้าวแต่กับข้าวมีแค่นี้เหรอซื้อมากินกันแค่สองคนนี่พี่ไม่ได้เป็นห่วงดาวจริงหรอกไม่ต้องมาเรียกดาวดาวอย่าไปถือสาเลยนะน้องชอบเอาแต่ใจตัวเองอะไม่เป็นไรค่ะกินข้าวดีกว่าเห็นไหมฉันบอกแล้วว่ามันไม่ดีก็รู้อยู่ว่าฉันอยู่บ้านเดียวกับพี่โจ้อะก็ซื้อกับข้าวมากินอยู่แค่นั้นอะพี่ยังไม่เคยเห็นหัวฉันเลยใจเย็นแกอาจจะคิดมากไปเองก็ได้พี่เขาอาจจะไม่รู้จริงก็ได้ว่าเราจะกลับมาแกเรื่องลูกสวยเนี่ยปะฉันบอกให้แกมาเป็นพี่สะใภ้ฉันโอ้ยไม่เอาหรอกแกไม่เป็นไรลองดูไปยาวๆนะไม่รู้อ่ะฉันไม่ชอบโอ้ยจะทันไหมเนี่ยอีก10นาทีอ่ะถ้าเราตีทำไงอ่ะฉันไม่น่าตื่นสายเลยอ่ะทันละแกไม่เป็นไรหรอกทันอะไรกินก่อนกินก่อนไม่กินแล้วโอ้ยพี่เจ้าไปส่งดาวหน่อยดิวันนี้ดาวตื่นสายอ่ะโอ้โหดาววันนี้พี่ต้องไปรับพี่เฟิร์นอะยังไงดาวไปเองก่อนแล้วกันนะวันนี้พี่รีบพี่โจ้เฮ้ยแกเห็นไหมตั้งแต่ไอ้นั่นเข้ามาในชีวิตฉันอะพี่โจ้ก็เปลี่ยนไปไม่ค่อยสนใจฉันเลยแล้วจะให้ฉันชอบมันได้ยังไงเออแกเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนไปเถอะรีบไปหารถกันดีกว่าเดี๋ยวสายไปพี่โจ้พี่โจ้มารับดาวที่บ้านหน่อยได้ไหมอ่ะดาวปวดท้องอ่ะฮะอะไรนะไปส่งไอ้นั่นอีกแล้วเหรอหนูบ้างไหมเนี่ยอีกหนึ่งชั่วโมงดาวรอไม่ไหวหรอกปวดท้องจะตายอยู่แล้วงั้นก็ไม่ต้องมาโอ้ยฮัลโหลไอ้
แกมาหาฉันได้ไหมอ่ะพาฉันไปหาหมอหน่อยฉันปวดท้องอ่ะเออรีบมานะน่ารักมากเลยน้องผมชอบแน่พี่โจพี่จำได้ไหมวันนี้เป็นอะไรก็วันวันนี้วันเกิดดาวทุกครั้งทุกปีพี่จะมาอวยพรดาวเป็นคนแรกแต่เดี๋ยวนี้พี่ไม่เคยใส่ใจเลยอะว่าน้องจะเป็นยังไงทำอะไรตั้งแต่นี้มันเข้ามาในชีวิตอะพี่ก็เปลี่ยนไปแกออกไปสิดาวหนูเกลียดพี่โจดาวดาวดาวพี่เกิดดาว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 เฟิร์น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 อย่าเป็นไรนะเฟิร์นเฟิร์นเฟิร์นหนูไม่ได้ทำนะพี่โจเฟิร์นเฟิร์นเฟิร์นอย่าเป็นไรนะเฟิร์นหนูไม่ได้ทำนะเฟิร์นเดี๋ยวฉันจะโทรเรียกหนูไม่ได้ทำจะไม่ได้ทำอะไรเลยเฟิร์นหนูไม่ได้เฟิร์นหนูไม่ได้ทำนะพี่โจเฟิร์นอย่าเป็นไรนะเฟิร์นหนูไม่ได้ทำอะไรเลยพี่เฟิร์นจะเป็นไงบ้างวะไม่เป็นไรหรอกแกเดี๋ยวพี่โจก็จะพามาพี่เฟิร์นหนูขอโทษดาววันนั้นพี่ไม่ได้ลืมวันเกิดดาวนะพี่เฟิร์นอ่ะเขาชวนพี่ไปซื้อของขวัญวันเกิดให้ดาวของขวัญวันเกิดของหนูนะดาวหนูขอโทษนะพี่เฟิร์นขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาหลังจากนี้หนูจะช่วยดูแลพี่เฟิร์นเองนะพี่เฟิร์นมาอยู่กับพวกเราก็ได้ความจริงหนูไม่ได้เกลียดพี่เฟิร์นอะแต่มันเป็นเพราะตัวหนูเองหนูแค่กลัวว่าถ้ามีใครเข้ามาพี่โจ้จะไม่รักหนูเพราะชีวิตหนูก็ไม่เหลือใครแล้วแต่วันนี้หนูเข้าใจแล้วว่าพี่เฟิร์นรักพี่โจแล้วพี่เฟิร์นก็เป็นคนดีเราขอโทษนะที่เพิ่งมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันนะดาวไม่ว่าใครที่จะเข้ามาในชีวิตพี่อะดาวก็สำคัญที่สุดนะร้องไห้เป็นเ